ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะชวนเพื่อนเพื่อนมาย้ายสวนต้นไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับสับปะรดสีจะตายเอานะครับคนก็จะตายก็ดูแดดนะครับก็วันนี้จะทําการย้ายต้นไม้บางส่วนนะครับเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรนะครับแล้วก็จะเอาไม้แดดมาแทนที่นะครับในช่วงหน้าร้อนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีต้นอะไรก็12นาฬิกาพอดีนะครับพระอาทิตย์ตรงหัวเลยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าบ้านนะครับก็ที่ตอนเที่ยงเนี่ยจะโดนแดด 100% เลยนะครับจนถึงประมาณบ่าย3นะครับตอนนี้สับปะรดสีก็เริ่มที่จะใบไหม้แล้วนะครับมาดูกันนี่ครับสับปะรดสีเริ่มใบไหม้แล้วครับเพื่อนเสือแดงด่างผมเห็นไหมครับออปติมัสไปแล้วนีโอตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับเสือมินิก็4ซีดหมดแล้วนะครับมินิก็4ซีดมาแล้วได้มาบ้างได้ต้นไม้บ้างบางส่วนอันนี้ผมก็ไปเดินคัดไม้นะครับที่ค่อนข้างจะทนแดดมาได้ประมาณ4-5ต้นนะครับข้อดีของสับปะรดสีเนี่ยคือว่าเนื่องจากมันไม่ต้องปลูกลงดินใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนหรือเราจะย้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับเพียงแค่เรายกออกเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นส่วนหน้าบ้านเรานะครับหรือว่าตรงไหนที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะย้ายเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับมันไม่เหมือนการจัดสวนทั่วไปนะครับที่ต้องปลูกต้นไม้ลงดินอันนี้มันคือข้อดีของสับปะรดสีมากๆนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือเป็นพวกไม้ค่อนข้างทนแดดนะครับก็คือน็อกเอาท์นะครับนีโอน็อกเอาท์นะกำลังเข้าฟอร์มเลยก็เดี๋ยวจะเอามาแต่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีไม้ฟอร์มนะครับอีก2ต้นน่าจะเป็นเจ้าเบลล่าดอนน่านะครับ2ต้นคืออันนี้ไม่ได้อัดปุ๋ยเลยนะเลี้ยงแบบอดปุ๋ยเล็กๆอะครับดูดิคืออันนี้จะออกดอกแล้วครับแต่ว่าฟอร์มเล็กมากชอบเป็นแดดดีครับแล้วก็จะมีไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นตระกูลโฮเฮนเรียกว่าอะไรนะโฮเฮนเบอร์เกียนะตระกูลนี้นะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของสับปะรดสีนะครับตัวนี้ทนแดดดีมากนี่เดี๋ยวต้องแต่งใบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสวยก็จะมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับโฮเฮนตัวนี้เล็กหน่อยตัวนู้นอัดปุ๋ยเยอะตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีต้นนี้เลยนะครับแบ็กซอมบี้นะครับไม้ฟอร์มสีดำๆดูๆเอาไว้นะบ้านสักต้นหนึ่งนะครับค่อนข้างทนแดดได้ดีนะครับใบสองใบสามสู้ไหวแล้วก็สุดยอดของไม้แดดนะครับที่จะต้องเอามาเสริมก็คือเจ้าซันคิงนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะขอตกแต่งใบที่ไม่สวยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดวางแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันมาแต่งใบกันหน่อยนะมันอยู่หน้าบ้านนะครับมาแต่งให้สวยหน่อย
ถ้าเราตกแต่งใบนะครับเราสามารถเอากรรไกรตัดได้เลยนะครับปกติถ้าใบไม่แห้งครับก็จะดึงไม่ออกก็ต้องใช้วิธีการตัดอย่างโฮเฮนต้นนี้คือมันจะต้องใช้วิธีการตัดกับใบไปเรื่อยๆนะครับมีหน่อแล้ว1หน่อครับนี่2หน่อสวยเต็มฟอร์มนี่ถ้าซื้อก็หลายบาทอยู่นะครับแต่ว่าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆมันก็สวยประมาณนี้นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรกันไปชมกันครับแดดร้อนมากเลยเป็นสวนหน้าบ้านนะครับปกติช่วงนี้ตอนเที่ยงนะครับก็คือเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะครับถ้ามองขึ้นไปเห็นไหมครับมันไม่มีสแลนประมาณเมษาถึงเดือน6กรกฎาอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะต้องทำการเปลี่ยนต้นไม้ทุกปีนะครับช่วงเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็สามารถเอาไม้ที่ทนแดดน้อยๆนะครับหรือรับแดดลำไรเนี่ยเอามาอยู่ได้นะครับแต่ตอนนี้เมษาเราก็ปรับนิดนึงนะครับก็ต้นไม้ที่ยังคงเดิมไว้นะครับตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยจะได้เงาต้นไม้ด้านบนบังอยู่นะครับเพราะนั้นเท่าที่สังเกตสีแล้วเนี่ยก็คือเจ้าออปติมัสยังพอทนไหวนะครับออปติมัสกับพวกสตาร์วอลแล้วก็โรเบโตตัวนี้ครับจะเป็นไม้เดิมนะครับที่อยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับก็ยังพอทนไหวแล้วก็จะมีม้าลายบางส่วนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องใบซีดมากแต่ก็
ยังพอทนไหวนะครับคือปัญหาก็คือว่าพอช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับแสงมันจะลงมาช่วงนี้พอดีนะครับเพราะนั้นต้นไม้แถบเนี้ยนะครับก็จะถูกแสงเผาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างด้านล่างก็จะเป็นนีโอมินิดองเกอร์นะครับเดี๋ยวลองเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้ร่มเงาจากออปติมัสกับตัวโคมไฟส่วนเสือต้นนี้นะครับก็ใบไม่ไหม้นะครับแต่ว่าซีดเดี๋ยวเอาเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวค่อยหาต้นอื่นมาเปลี่ยนอันนี้เป็นกัปตันมอกเกรนะครับโปรตีลายสวยมากเบือนดูซิดหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นน็อกเอาท์นะครับที่เอามาวางสวยเนาะดูสิสวยมากมีสองต้นนะครับง่ายๆครับสับปะรดสีเนี่ยแค่จับมาเปลี่ยนกระถางจัดตำแหน่งการวางใหม่ก็สวยแล้วอันนี้เป็นไม้แดดร้อนเลยนะครับชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแพนทอมไหมหรือพันทาวอะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมหาชื่อให้ทีเนาะนะครับก็คือยิ่งแดดยิ่งแดงครับยิ่งแดดยิ่งแดงอันนี้ก็เป็นต้นรุ่นๆนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับต้นแม่เขาจะสูงมากเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะต้นนี้หมดปัญหาเรื่องแดดนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นนีโอนะครับนี้เป็นอะไรนะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะทนแดดได้ดีนะครับบราซิลอันนี้แบ็กซอมบี้ผมก็เลยตั้งไว้ตรงนี้นะครับแทนม้าลายตัวเดิมก็น่าจะอยู่ได้อยู่นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นผมไปเดินหามาใหม่เนาะเป็นเจ้าไวท์วอล์กเกอร์นะครับแต่ว่าไม่มีลายนะเป็นน่าจะเป็นพันธุ์แบบหลุดด่างครับไวท์วอล์กเกอร์แบบบ้านๆมากเลยนะครับแต่ตอนเลี้ยงเขาเล็กๆเนี่ยก็คือเอาไปวางไว้รับแดดเยอะแล้วนะก็สังเกตว่าเอ้ยเขาทนเว้ยน่าจะสู้แดดได้ไหวนะครับก็มีหน่อแล้วด้วยหนึ่งหน่ออันนี้ซันคิงเนาะซันคิงนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม้แดดนะครับโฮเฮนเบอร์เกียนะครับชื่อเขาจะค่อนข้างยาวมากเลยนะนี่ครับชื่อเขาเป็นโฮเฮนนะครับคาสเทลอะไรเนี่ยเนี่ยครับชื่อนี้เลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบนะครับไปหาซื้อได้เวลาเขาโตนะครับตรงปลายเนี่ยครับเล็บเขาจะเป็นสีแดงถ้าเลี้ยงได้ดีๆนะครับแสงถึงเนี่ยแดงถึงครึ่งใบสวยมากบอกเลยสวยมากอันนี้ก็เริ่มสีมาแล้วเห็นไหมครับนะเดี๋ยวคิดว่าเขาน่าจะแดงทั้งต้นน่าจะสวยครับส่วนซามูไรก็เดี๋ยวเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวคาซาบ้านะครับไม้ฟอร์มแดงๆอันนี้อยู่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลบร่มแล้วก็โรบัตโต้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาหินมาวางนิดนึงเนาะบางกระถางแล้วปลูกสับปะรดสีนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหินนี่แหละโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสวนหน้าร้อนนะครับร้อนจริงๆครับหน้าไหม้ก็คือในการจัดสวนช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คืออาจจะให้สวยเหมือนฤดูอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเลือกของไม้แดดเนี่ยมันจะมีไม่เยอะนะครับมันจะมีไม่กี่ตัวหรอกถ้าเป็นสับปะรดสีนะที่จะมาใช้จัดสวนได้นะครับจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับที่สามารถจัดสวนได้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะผมชอบประมาณนี้นะครับก็หากเพื่อนสนใจที่จะจัดสวนสับปะรดสีนะครับก็ลองเลือกดูเนาะถ้าเกิดซื้ออยากจะจัดสวนไว้หน้าบ้านแบบผมเนี่ยถ้าไม่มีสแลนนะครับก็พยายามเลือกที่เป็นไม้ทนแดดนะเอาแบบแดดร้อนเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบไหม้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาสวนสวยๆนะครับกลางแดดนะจัดกันสดๆมาฝากเพื่อนๆครับก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย